ปัญญาปัญญาเนี่ยครับทีนี้เวลามันคิดจนสุดคิดอะไรมันเกิดขึ้นทีเนี้ยบอกเลยฮะเวลาคิดถอยหลังไปปื๊ด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 มันเล็กลงเล็กลงไงจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้คิดแล้วตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละสภาวะของตัวมนุษย์เนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟมันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าตกภวังค์ตกภวังค์ครึ่งหนึ่งจะรู้ตัวอีกครึ่งหนึ่งจะไม่รู้ตัวนะครับความไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อยเต็มทีความไม่รู้ตัวไม่รู้ว่ามีตัวตนเนี่ยครับตัวก็คือตัวตนความที่รู้ว่าไม่มีตัวตนหรือว่าเหลือตัวตนน้อยเต็มทีเอาว่าเหลือตัวตนอยู่ 1% ก็แล้วกันทั้งหมดรูปร่างหรือใหญ่เนาะ 100% มันจะเหลือความเป็นตัวตนอยู่ 1% ภาวะนั่นนะครับเข้าสู่คำว่านิโรธแล้วจ้ะทุกสมุทัยนิโรธไอ้ตัวนิโรธสมาบัติตรงนี้แหละครับที่จะเป็นตัวที่ทำให้ไปล่วงรู้ถอยหลังไปเลยเล็กไปเรื่อยนิโรธสมาบัติใครก็ตามที่มีจุดติดใครก็ตามที่บอกว่าจุดติดสภาวะนิโรธสมาบัติเมื่อใดเหมือนกับได้จุดเทียนติดแล้วเอาไฟแช็กกันแล้วกันแทนเทียนอย่างเงี้ยจุดติดแล้วคนไหนที่ได้คำว่านิโรธสมาบัติจุดติดแล้วแล้วแสงเทียนมันสว่างสวยเพิ่มขึ้นแปลว่าได้ญาณอย่างรู้แล้วได้ญาณอย่างรู้แล้วอย่างรู้ถึงอดีตชาติโหถอยหลังไปวนไปละกันถอยหลังไปวนมันเป็นภาวะของนามธรรมล้วนๆเลยถ้าหากว่าเป็นภาษาพุทธศาสตร์ก็เรียกว่าอรูปพรหมนะครับอรูปแปลว่าไม่มีรูปนะมันเป็นนามล้วนๆตรงนั้นฮะจะไปร่วงรู้ถึงคำว่าความคิดหรือจะไปรู้คำว่าเวทนาเอาอะไรเอาขันธ์ห้าเป็นตัวตั้งตอนเนี้ยรูปเวทนาสัญญาเดิมครับกับชาติมันจะไปรู้สัญญาเดิมตัวครับกับชาติต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัติฮะจึงจะได้ตรงนั้นได้มันจะรู้ภพชาติตัวเองชาติที่แล้วไปทำอะไรมาไปกินไปนอนกับใครไปตุ้งติงกุ้งติงโกเกกะโกกะกับใครกับอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันจะบอกนะภพชาติของตัวเองในระดับที่สมมติว่าไป50ชาติเงี้ยนะเซสวะโสดาบันเข้าละเข้าลึกละโสดาบันไปรู้ภพชาติตัวเอง50ชาติแปลว่าตายเกิดมา50ครั้งอย่าคิดมันมากกับชาติอ่ะนะใช่ไหมฮะถ้าถอยหลังไปสุดปื๊ดสักกีธาอานามันก็ยิ่งรู้ถอยหลังมาภพชาติมากนะขออนุญาตทีนี้นะขออนุญาตนะถ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะถอยหลังไปนู่นถึง4อาสงไขยกับแสนมหากัปโอ้ยตายลุงยอมแบบนิ่มยงถอยหลังภพชาติไปขนาดนะพอตามทันเนาะเนี่ยคำว่านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนั้นจึงสุดยอดของความเป็นสุดยอดทีนี้พอเวลามันรู้หลังหมดแล้วมันจะรู้หน้าหมดรู้ถอยหลังหมดจะรู้หน้าหมดเสมือนหนึ่งเรามีวงกลมหนึ่งวงเรามายืนหันหน้าไปทางฝั่งขวามือที่ลุงทำเมื่อรู้หลังหมดมันก็เลยเส้นรอบวงเลยมันก็รู้หน้าเลยเส้นวงเหมือนกันเมื่อสุดที่มามันก็สามารถรู้สุดที่ไปได้งงเลยพี่สิ่งนี้มหัศจรรย์มาก
จิตเท่านั้นจะทำได้ไม่มีศาสตร์อื่นใดในโลกจะทำได้ศาสตร์ด้านจิตจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะคุณโยมจึงจะมีสิทธิ์ไปรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นถอยหลังมาตั้ง 2,000 กว่าปีฉะไหนเล่าณวันนี้วันนี้คือวันที่10ใช่ไหมเนี่ยวันที่10พฤศจิกายน2563พระพุทธเจ้าพยากรณ์กับพระมหากษัตริย์ชื่ออะไรประเสนที่โกศลพูดมา 2,600 ปีแต่วันนู้นวันนี้ผมว่ามันเข้าหมดนะนั่นแหละคือการอย่างรู้ของพระพุทธเจ้ารู้ล่วงหน้าไปเลยล่ะครับนานเท่าไหร่ไม่รู้อีก 5,000 ปีนะอย่างรู้พระพุทธเจ้าจะรู้ล่วงหน้าไปถึง 5,000 ปีนะหลังจากพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนี้มัน 2,600 ปีเองก็ยังแม่นขนาดเนี้ยนั่นนี่คือคำว่าอยากรู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการพยากรณ์ของพระพุทธองค์นั้นจึงเชื่อถือได้รับรู้รับทราบมนุษย์ยุคนี้พอจะรับรองได้อย่างน้อย 80% 90% อย่างน้อยนะ 90% ผมให้ค่าไปแล้วถึง 95% อัพด้วยครับคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านะแค่ตอบความฝันของใครล่ะของใครล่ะนั่นๆของใครล่ะของอะไรเปอร์เซ็นต์ที่โกศลงั้นวันนี้ต่อครับผมสุบิ